126สวัสดีค่ะนักเรียนออนไลน์นะคะได้ยินสเสวีัยสงไหดมีคะครับได้ยินสเสวีัยสงดอียู่ครับได้ยินครับค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้จะอยู่ในเล่ม Skill for Success นะคะหน้าที่126ค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบหกลูกโอเคตอนนี้นักเรียนออนไลน์เห็นหน้าจอมีดเป็น PowerPoint รวมไหมคะเห็นครับเห็นปะเป็น PowerPoint รวมใช่ไหมตอนนี้หนูเห็นเป็นยังเห็นเป็น PowerPoint รวมอยู่ไหมคะตอเนหน็ี้นเห็นครเปั็บนเป็นนำเสนอหรือเป็น PowerPoint รวมคะพอพอยรวมหนูยังเป็น PowerPoint รวมอยู่ใช่ไหมครับโอเคนำเสนอหรือยังคะโอเคนำเสนอแล้วนะคะระหว่างที่รอเพื่อนๆวันนี้มีคนแจ้งลาแค่คนเดียวใช่ไหมคะ4/3แค่คนเดียวเนาะบอกอีกรอบนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้อยู่ในหนังสือ Skill for Success นะคะหน้าที่126ค่ะในหัวข้อนี้เขาบอกว่าให้เราเลือกพารากราฟที่คิดว่ามันเป็นการอธิบายเรื่องราวที่เราเรียนกันไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดจําได้ไหมเรื่องที่เราเรียนก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกการโกงข้อสอบใช่ไหมคะทีนี้พอไหมคะพอไหมเราเรียนเรื่องอะไรในเนื้อหาเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วได้เข้าไหมใช่เพราะว่าถามตุนเงียบตลอดเลยยึดหลักสามปอใช่ไหมบางคนเรียนออนไลน์ก็คือยึดหลักสามปอปิดกล้องปิดไมค์ปิดไฟนอนเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มขอเช็คชื่อก่อนนะคะขอเช็คชื่อก่อนคนแรกซีค่ะซีมาแล้วซีมาหรือยังลูกนะครับซีมาแล้วนะคะคนที่สองลูกหมีลูกหมีมาไหมวันนี้เป็นออนไลน์ใช่ไหมลูกลูกหมียังไม่เข้านะคะไปค่ะไปเข้าหรือยังเอ่ยยังนะคะต่อไปเป็นราชานนท์ค่ะมาครับราชานนท์มานะคะนักเก็ตค่ะมาครับออกัสค่ะมาครับออกัสมานะคะต่อไปเป็นโยค่ะโยค่ะมาโยมานะคะมิ้นค่ะพันมาค่ะพันมานะคะนนนี่ค่ะนนนี่มาคาราไบมาแล้วโอเคค่ะพาราค่ะพารามาหรือยังลูกพามาหรือยังคะพายังไม่เข้าเนาะต่อไปเป็นอานนท์ค่ะอานนท์มาหรือยังเอ่ยยังเนาะเบลค่ะค่ะเบลมานะคะแล้วก็ไบมาแล้วของ4/1ต่อไปเป็น4/2นะคะ4/2มิกค่ะมิกมาพอดีเลยต่อไปเป็นอีคิวค่ะอีคิวเข้าหรือยังลูกยังนะคะต่อไปเป็นหมิวค่ะหมิวก็ยังไม่เข้านะคะต้นว่านค่ะต่อไปเป็นตูนค่ะตูนมา
สี่ทับสามนะคะสี่ทับสามโอลิเวอร์ค่ะโอลิเวอร์มาอยู่นะคะไตเติลค่ะไตเติลเป็นออนไลน์หรือออนไซต์ลูกเป็นออนไลน์ใช่ไหมไตเติลยังไม่เข้านะคะไอซ์ค่ะไอซ์โอเคฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์เข้ามาแล้วฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์มาค่ะโอเคฟิลเตอร์มานะคะต่อไปเป็นโปรโมทค่ะโอเคเพชรค่ะภูมิค่ะภูมิยังไม่เข้านะคะเนยค่ะเนยก็ยังไม่เข้าเหมือนกันชมพู่ค่ะอามค่ะอามค่ะอามยังไม่เข้านะคะในนี้เช็คชื่อหมดแล้วใช่ไหมลูกหมดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเปิดหนังสือเลยอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะหนังสือ126นะคะหน้าที่126เขาบอกว่าให้เราเลือกพารากราฟที่มันดีที่สุดสำหรับเรื่องที่เราเรียนก่อนหน้านี้เป็นพารากราฟที่สรุปเรื่องที่เราเรียนก่อนหน้านี้ได้อย่างดีที่สุดนะคะก่อนที่เราจะมาเลือกเดี๋ยวเรามาลองสรุปกันก่อนนะคะว่าเรื่องคาบที่แล้วเนี่ยเราเรียนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่ช่วยในการสรุปถ้าเราสรุปตรงนี้ได้เราจะสามารถเลือกพารากราฟที่ดีที่สุดของก่อนหน้านี้ได้นะคะอันนี้จะอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่เราดูซิในหนังสือหน้าเดียวกันใช่ไหมคะเราดูที่ข้อหนึ่งจำเนื้อเรื่องของเราได้ไหมทางบ้านจำได้ไหมลูกเนื้อเรื่องของเราเขาบอกว่าใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้เรียนไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วพาแปรพาทำความเข้าใจแล้วเรียบร้อยจำได้ไหมเกี่ยวกับการโกงข้อสอบในโรงเรียนที่มีนักเรียนโกงข้อสอบแล้วเขาใช้วิธีการตรวจสอบวิธีการโกงยังไงหรือยับยั้งการโกงข้อสอบในโรงเรียนยังไงจำได้ไหมลูกที่ว่าก่อนที่ว่ามันจะมีเรามีวนให้เนื้อเรื่องอีกรอบหนึ่งเนี่ยอันนี้ที่เป็นการสัมภาษณ์ระหว่างคุณครูกับผู้ประกาศข่าวนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งบอกว่า according to a recent survey ก็คือตามที่ผลสำรวจในเนื้อเรื่องที่เขาบอกนะคะทางบ้านพอจะจำได้ไหมว่ากี่เปอร์เซ็นต์ในการโกงข้อสอบมีกี่เปอร์เซ็นต์ลูกมีการโกงข้อสอบกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงร้อยกี่เปอร์เซ็นต์75เหรอใช่75เมื่อกี้ใครตอบคะออกัสครับออกัสโอเคบวกคะแนนให้ออกัสนี่ก็ตอบนั่นนี่ก็ตอบใช่ไหมนั่นนี่ตอบก่อนนะนั่นนี่ตอบอะไรลูกตีพอมาแล้วนั่นนี่บอกเต็มว่านั่นนี่บอกเต็มว่าร้อยยี่สิบห้าด้วยเขาบอกว่าตามที่รายงานในเนื้อเรื่องนะคะก็คือมีเปอร์เซ็นต์ในการโกงข้อสอบในโรงเรียนที่อยู่ใน US เนี่ยโรงเรียนมัธยมใน US เนี่ยประมาณ 75% ให้เราเขียนคำตอบอันนี้ลงในหนังสือเลยนะคะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะ126นะคะบางคนยังเปิดไม่ถึงหน้า126ถึงหรือยังเพิ่งถึงเมื่อกี้เห็นไหมรอบที่เท่าไหร่นะรอบที่4เพื่อนยังเพิ่งถึงอ่ะเห็นว่าใช่ทีนี้ข้อที่2พามาแล้วโอเคค่ะคนที่มาใหม่มีพาแล้วก็4ทับ1มีพาแล้วก็ลูกหมีนะคะมีใครเข้ามาใหม่ไหมลูกว่านค่ะต้นว่านนะคะโอเคกันนะสับพานะคะแล้วก็ต้นว่านหมิวด้วยนะคะหมิวโอเคค่ะทีนี้เรามาต่อของเราทีนี้เขาบอกว่า Wendy Smith thinks that it's not impossible to provide student from เขาถามว่าในเนื้อเรื่องWendy เนี่ย
เขาคิดว่าการยังป้องกันการโกงข้อสอบของนักเรียนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือก็คือยับยั้งจากอะไรคะยับยั้งการโกงข้อสอบของนักเรียนที่มันเป็นไปไม่ได้ในความคิดของเวนดี้หนูย้อนกลับไปดูที่หน้า125มันมีคำตอบที่เราเคยตอบไปแล้วอ่ะอะไรนะลูกงั้นนี่ตอบก็คือในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือการส่งข้อความนะคะถูกต้องค่ะมิสเวนดี้เนี่ยเขาเป็นคุณครูสอนอะไรจำได้ไหมเขาเป็นคุณครูสอนวิชาอะไรคะสอนวิชาอะไรเนื้อเรื่องไม่มีในหนังสือค่ะอันนี้วัดความจำของเราคราวที่แล้วเราได้เข้าไหมไม่ได้เข้าไม่ฟังโอเคข้อที่สามอันนี้คือเป็นการสรุปนะคะอันนี้คือการสรุปรวบยอดในเรื่องที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะข้อที่สามเขาบอกว่า when Wendy Smith learned her students were cheating he fought ก็คือเมื่อเวนดี้เนี่ยเขาได้รู้ว่านักเรียนของเขาได้ทำการโกงข้อสอบเขารู้สึกอย่างไรแปลกมากในเนื้อเรื่องเขารู้สึกยังไงคะทางบ้านตอบได้ไหมลูกในเนื้อเรื่องเขารู้สึกยังไงคะเดี๋ยวรอย้อนกลับไปดูเนื้อเรื่องว่าเขารู้สึกยังไงเราจำเนื้อเรื่องไม่ได้ใช่ไหมถ้างั้นเราต้องย้อนกลับไปดูไม่เป็นไรเดี๋ยววนกลับมาเราก็ต้องมาดูคำตอบความรู้สึกของเราต้องการความรู้สึกของเวนดี้ใช่ไหมคะถ้างั้นเราก็ต้องหาคำตอบในส่วนคำพูดของเขาก็คือตรงนี้ลองหาสิเรารู้สึกยังไงลองอ่านดูเนื้อเรื่องคำศัพท์ไม่ยากเราทำได้อยู่ละimpossible รู้สึกว่ามัน impossible เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกมีอีกทางบ้านได้คำตอบหรือยังลูกความรู้สึกของอันนี้เราทำไปแล้วก็คือเขารู้สึกหลังจากที่เขารู้ว่านักเรียนได้ทำการโกงข้อสอบก็คือเขารู้สึกเสียใจไม่มีความสุขนะคะแล้วก็คิดว่าเห็นไหม impossible คิดว่ามันคงไม่น่ามีความสุขเลยใช่ she didn't want to believe it ก็คือรู้สึกว่าไม่อยากจะเชื่อกับการโกงข้อสอบของนักเรียนเลยนะคะทีนี้ข้อที่4เขาบอกว่า Don Quinn เนี่ย think that the internet is Mr. Don Quinn เนี่ยเขาคิดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นยังไงหนูสามารถเราดูในหน้าที่125ประกอบไปด้วยก็ได้นะคะที่เราเคยตอบไปหน้า125จะมีคำตอบอยู่คิดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมิสเตอร์ดอนควีนเขาเห็นด้วยกับการใช้อินเทอร์เน็ตเห็นด้วยครับเห็นด้วยใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันสามารถช่วยแล้วก็ง่ายในการทำรายงานนะคะreally helpful and easy to use when doing research นะคะก็คือการมิสเตอร์ดอนเนี่ยเขาคิดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วก็ง่ายในการที่เราจะค้นหาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ข้อที่5เขาถามเขาบอกว่า Don Quinn and Wendy Smith disagree aboutthe use of ก็คือทั้งมิสเตอร์ดอนแล้วก็มิสเวนดี้เนี่ยเขาไม่ยอมรับเกี่ยวกับการทำยังไงคะเขารู้สึกว่าเขาไม่ยอมรับเกี่ยวกับการโกงโดยใช้อินเทอร์เน็ตครับการโกงโดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือการใช้เทคโนโลยีนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตก็คือการใช้เทคโนโลยีนั่นแหละเขียนทันไหมลูกมีใครไม่ได้หนังสือมาไหมวันนี้
สองคนข้างหลังไม่ได้ถ้าไม่ได้หนังสือมาให้เอากระดาษขึ้นมาเขียนคำตอบอันนี้เราต้องส่งนะคะเขียนคำตอบไว้เพราะว่าหนูต้องเอาไปเขียนใส่หนังสืออีกทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะขอเช็คงานสำหรับออนไลน์นะคะเช็คงานที่เราเรียนกันที่เราทำกันไปในตอนที่เราเรียนออนไลน์เช็คงานของออนไซต์นี่แหละค่ะหมายถึงงานตอนที่เราเรียนออนไลน์ทำไมตูนต้องส่งสายตาอะไรอย่างนั้นมาหมายความว่ายังไงหมายความว่าส่งสายทีนี้มันเหลืออีกกี่ข้อลูกมันมี7ข้อใช่ไหมมีกี่ข้อมี5ข้ออยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคทีนี้พอเราจะรู้เรื่องราวคร่าวๆของเนื้อเรื่องไหมมันเกี่ยวกับการโกงข้อสอบแล้วก็ความรู้สึกของครูที่โดนนักเรียนโกงข้อสอบในห้องเรียนนะคะทีนี้เราลองมาเลือกพารากราฟซิเราว่าพารากราฟไหนเราเลือกแล้วพารากราฟไหนที่คิดว่ามันสามารถสรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ลองอ่านซิข้อแรกบอกว่า many countries have problem with cheating ก็คือมีนักเรียนมีหลายๆประเทศที่เกี่ยวพบปัญหาเกี่ยวกับการโกงข้อสอบ some university in China stop wireless phone message ก็คือมีมหาวิทยาลัยบางแห่งในประเทศจีนเนี่ยเขาได้หยุดการปล่อยสัญญาณมือถือเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้ไม่สามารถส่งข้อความในการในระหว่างการทำข้อสอบได้so student can send take เห็นไหมก็มันคือไม่สามารถโกงข้อสอบได้ตอบข้อ2อยู่แล้วเพราะเห็นเฉลยไปแล้วเมื่อกี้ข้อ2บอกว่า cheating is problem in many schools ก็คือการโกงข้อสอบเนี่ยเป็นปัญหาในหลายๆโรงเรียนนะคะ new technology make it easier to cheat ก็คือการมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยสามารถมันจะช่วยให้เรามันจะช่วยให้ง่ายในการโกงข้อสอบ school and teacher are thinking of of way to stop cheating ก็คืออะไรคะประโยคนี้การโกงข้อสอบโอเคแล้วหนูลองอ่านแล้วแปลข้อ3ซิข้อ3เขาว่ายังไงเขาว่ายังไงลูกคุณครูเชื่อว่าอะไรคุณครูเนี่ยเขาเชื่อว่านักเรียนของพวกเขาเนี่ยมีความซื่อสัตย์และพวกเขารู้สึกยังไงคะคะรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ดีเมื่อนักเรียนของเขาได้ทำการโกงและนักเรียนคนที่โกงเขาได้รับผลยังไงคะศูนย์ก็คือได้คะแนนศูนย์ในงานนั้นเลยเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าพารากราฟไหนมันอธิบายได้ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้สองก็คือพารากราฟที่สองนะคะโอเคโอ้โหทุกอย่างเป็นคะแนนไปหมดเลยมีอะไรที่เขาเรียกเป็นคะแนนเนี่ยมันตอบตรงกันตายกันอันนี้เราทันไหมลูกทางบ้านมีใครที่เข้ามาใหม่เขียนทันไหมคะทีนี้เรามาดูคำอธิบายหัวข้อบอกว่า making inference ก็คือการอนุมานการอนุมานมีใครแปลไทยเป็นไทยได้ไหมอนุมานคืออะไรคะการอนุมานคือการอะไรทางบ้านแปลไทยเป็นไทยได้ไหมลูกการอนุมานคือการอะไรคะภาษาอังกฤษเราบอกว่า making inference inference ถูกต้องเป็นการคาดคะเนนะคะการอนุมานคือการคาดคะเนจากบริบทหลักเหตุผลต่างๆที่เราอ่านแล้วเราคาดคะเนว่าความรู้สึกของผู้พูดหรือผู้ที่เขาเขียนในเนื้อเรื่องเนี่ยเขารู้สึกยังไงมันคือการอนุมานนะคะเขาอธิบายความรู้สึกของผู้พูดว่า sometimes speaker don't give their information directly คืออะไรคะเราลองแปลประโยคนี้ซิเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่า sometimes speaker don't give
อ่ะบางทีผู้พูดไม่ได้ให้ความคิดเห็นส่วนตัวโดยตรงนะครับใช่ค่ะเขาบอกว่าในบางครั้งเนี่ยผู้พูดที่พูดในเนื้อเรื่องอะค่ะเขาไม่ได้ให้ความคิดเห็นของตัวเองโดยตรง to understand what a speaker think or feel about topic we need to read between the line or use the context to decide what the speaker is really saying ก็คือเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจความคิดหรือความรู้สึกของผู้พูดในเนื้อเรื่องนะคะเราจำเป็นจะต้อง read between the line ก็คือการอ่านในแต่ละบรรทัดนะคะหรือใช้บริบทเพื่อที่เราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้พูดเนี่ยต้องการที่จะพูดอะไรนะคะซึ่งเราเรียกการทำสิ่งนี้ว่า making an inference ก็คือการคาดคะเนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เขายกมา for example โอเคสรุปแล้วการคาดคะเนหรือการอนุมานคือการทำยังไงคะเดาการเดาคือการเดาเดาจากอะไรคะเดาจากความคิดมีความคิดแล้วมีจากอะไรอีกลองดูซิที่มีให้ที่มีขีดเส้นใต้ไว้อันนี้ที่มีขีดเส้นใต้ไว้คือการอธิบายการอธิบายการคาดคะเนสรุปแล้วการ making inference คือการทำอะไรคะการโจมขอถามนักเรียน on site สรุปแล้ว making inference เนี่ยคือการทำอะไรคะการคาดคะเนแล้วเราคาดคะเนได้จากอะไรลูกเราคาดคะเนได้จากอะไรจากความคิดมีความคิดแล้วก็มีอะไรอีกมีอีกนี่บริบทค่ะสรุปแล้วในการคาดคะเนความรู้สึกหรือความคิดของผู้พูดเนี่ยเราดูได้จากหลายอย่างนะคะจากการที่เราอ่าน read between the line ก็คือการที่เราอ่านในแต่เราบรรทัดอย่างละเอียดกับการที่เราดูที่บริบทโดยรวมของเนื้อเรื่องนะคะเราก็จะสามารถดูได้ว่าผู้พูดเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงในขณะที่พูดนะคะซึ่งที่แน่ๆแล้วในเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของเขาโดยตรงเขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่เราต้องใช้วิธีการคาดคะเนหรือการอนุมานเอาว่าเขารู้สึกยังไงขณะที่เขาพูดอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ที่ยกมาเขาบอกว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมีคุณครู1คนที่เป็นผู้พูดใช่ไหมคะบอกว่านักเรียนของเธอเนี่ยกำลังทำกรงข้อสอบโดยเขายกประโยคนี้มาประโยคนี้คือคำพูดของคุณครูที่เขายกมาเราลองอ่านที่ประโยคแล้วอนุมานดูซิว่าคุณครูเนี่ยเขารู้สึกยังไงยังไม่เข้าใจคำว่าอนุมานคำว่าอนุมานก็คือการคาดคะเนการเดาความรู้สึกของคนอื่นนะคะสมมติว่าเพื่อนพูดประโยคนึงกับเราแต่เขาพูดแบบอ้อมๆพูดโดยรวมๆแต่เขาไม่ได้พูดความรู้สึกของเขาออกมาแต่เราต้องเดาว่าจริงๆแล้วตอนที่เขาพูดเขารู้สึกยังไงสมมติว่านนนี่รู้สึกว่าวันนี้ตัวเองอารมณ์ไม่ดีรู้สึกว่าตรงนี้วันนี้โลกไม่สดใสเลยแต่ว่ามาเจอตูนนนนี่ไม่ได้บอกตูนตรงๆว่าวันนี้ตัวเองโลกไม่สดใสแต่ใช้วิธีการพูดออกมาเป็นประโยคโดยที่ให้ตูนเนี่ยเดาเองว่าวันนี้นนนี่รู้สึกยังไงลองสิสมมติว่าตอนนี้นนนี่กำลังหิวข้าวอยู่ลองสิลูกลองใช้ประโยคที่จะสามารถอธิบายให้เพื่อนรู้ว่าตอนนี้หนูรู้สึกยังไงโดยที่ไม่ได้บอกตรงๆลองสิอนนี่ขอหนึ่งประโยคค่ะแล้วขอหนึ่งประโยคที่จะทำให้เพื่อนเข้าใจได้ว่าหนูรู้สึกยังไงโดยที่หนูไม่ได้พูดความรู้สึกนั้นตรงๆเราต้องใช้ประโยคที่เพื่อนสามารถเดาได้ว่าเรารู้สึกยังไงโดยที่เราไม่ต้องพูดความรู้สึกของเราออกมาอ่า
ถ้าตอนที่พูดว่ารู้สึกว่าไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยวันนี้ใช่ไหมคะใช้ประโยคนี้เพื่อนๆในห้องเรียนคิดว่าตอนนี้กำลังรู้สึกยังไงกำลังมีความสุขกำลังมีความสุขสรุปแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงคะเดี๋ยวเราฟังเพื่อนๆในออนไลน์ขอเพื่อนๆในออนไลน์1คนค่ะพูด1ประโยคที่ไม่ใช่ความรู้สึกที่เราต้องการจะสื่อแล้วให้เพื่อนเดาว่าหนูต้องการจะสื่ออะไรใครจะพูดคะมีให้คะแนน2คะแนนเพื่อนๆในออนไลน์ขอเพื่อนๆในออนไลน์เพื่อนๆในออนไลน์ค่ะให้หนูพูด1ประโยคในความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่ได้พูดความรู้สึกนั้นออกมามิตรอยากจะให้ลองให้เพื่อนอนุมานว่าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เรารู้สึกไหมจากประโยคที่เขาพูดนะคะเป็นภาษาไทยได้เลยค่ะมิตรอยากจะให้เราลองอนุมานดูว่าถ้าเราจะพูดประโยคที่ไม่ได้ตรงที่ไม่ได้อธิบายถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเราจะใช้คำพูดยังไงเป็นคำพูดอ้อมๆที่จะทำให้เพื่อนสามารถเข้าใจในความรู้สึกของเราได้โดยที่เราไม่ต้องพูดความรู้สึกของเราออกมามีไหมคะนักเรียนออนไลน์มีใครอยากจะลองพูดไหมนักเรียนออนไซต์คิดด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ออนไซต์พูดด้วยนะคะนักเรียนออนไลน์อยากดูตัวอย่างของออนไซต์ก่อนไหมคะอยากฟังตัวอย่างของเพื่อนออนไซต์ไหมลูกตัวอย่างออนไลน์ครับนักเรียนออนไลน์มีให้ทำอะไรนะคะอะไรนะคะหนูไม่เข้าใจที่มีทอ๋อตอนนี้เรากำลังเรียนในเรื่องของการอนุมานใช่ไหมคะมีอยากให้นักเรียนออนไลน์เนี่ยพูด1ประโยคเป็นภาษาไทย1ประโยคออกมาโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องพูดความรู้สึกจริงๆที่เราต้องการจะสื่อแต่เราพูดประโยคอ้อมๆเพื่อให้เพื่อนเนี่ยได้ลองคาดคะเนหรือลองเดาว่าประโยคเนี่ยที่เราพูดออกมาเนี่ยเรารู้สึกยังไงอย่างเช่นตอนนี้หนูรู้สึกหิวใช่ไหมแล้วหนูใช้ประโยคบอกว่าตอนหนูสมมติว่าหนูต้องการที่จะกินข้าวแล้วทีนี้หนูก็ใช้ประโยคบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยคนที่เขาฟังเขาจะได้อนุมานว่าตอนนี้หนูกำลังหิวมีกำลังอยากให้เราลองที่จะใช้ประโยคอ่านดูแล้วลองอนุมานดูว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เขาจะสื่อไหมตอนนี้เรากำลังเรียนในเรื่องของการอนุมานนะคะการอนุมานมันคือการคาดคะเนในประโยคที่มีคนพูดมาอย่างอ้อมๆโดยให้เราเนี่ยเข้าใจในประโยคนั้นได้อย่างชัดเจนจากที่เขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ให้เราลองเดาดูจากบริบทของเขาที่เขาพูดหนูลองยกตัวอย่างซิว่าในใจเราเราต้องการจะบอกแบบนี้แต่เราไม่อยากที่จะบอกไปตรงๆเราจะใช้คำพูดอะไรที่จะทำให้คนฟังเนี่ยเขาเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อใช้ภาษาท่าทางอะไรนะลูกใช้ภาษาท่าทางเอาเป็นคำพูดที่หนูจะพูดออกมาโดยที่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจะสื่อจริงๆแต่ว่าเพื่อนเข้าใจได้ว่าเราอยากจะสื่ออะไรมันจะเป็นการฝึกการเดาการอนุมานของเราว่าพอเราอ่านในบริบทเนี้ยเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่าผู้พูดเนี่ยเขารู้สึกยังไงถ้างั้นเดี๋ยวเราลองดูในบริบทตัวอย่างที่เขายกมาก่อนเพื่อที่ให้เราจะลองเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้างั้นดูในตัวอย่างก่อนตัวอย่างที่เขายกมาเขายกคำพูดของคุณครูคนนึงในเรื่องมาบอกว่าจากประโยคนี้ทุกคนอ่านประโยคนี้พร้อมกันสิคะประโยคที่เขายกมาI thought I studied for truthful แปลว่าจริงใจซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในประโยคนี้ที่เขายกมาเป็นคำพูดของคุณครูในเนื้อเรื่องเขาบอกว่าเขาไม่อะไรคะ
เขาไม่เชื่อในเรื่องนั้นในตอนแรกแล้วอะไรเอ่ยเป็นคนจริงใจซื่อสัตย์บ้าเพียงพอนะคะเขาคิดประโยคที่เขายกมาเนี่ยเขาไม่ได้พูดความรู้สึกของเขาตรงๆแต่ให้เราลองวิเคราะห์จากประโยคที่เขายกที่เขาพูดซิว่าเขารู้สึกยังไงเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่เชื่อมันในตอนแรกฉันคิดว่านักเรียนของฉันเนี่ยมีความจริงใจมากเพียงพอมีความซื่อสัตย์มากเพียงพอเขารู้สึกผิดหวังเขารู้สึกยังไงกับนักเรียนคะตอนที่เขาพูดประโยคเนี้ยเขารู้สึกผิดหวังเขารู้สึกผิดหวังแล้วหนึ่งเขารู้สึกอะไรอีกเศร้าเขารู้สึกเศร้าถูกต้องค่ะเสียใจหิวข้าวดูที่ประโยคเขารู้สึกยังไงกับนักเรียนที่แน่ๆก็คือมี3ความรู้สึกแล้วในประโยคนี้ที่เราสามารถอนุมานได้ใช่ไหมคะโดยที่เขาไม่ได้พูดเลยเขาไม่ได้บอกว่าฉันรู้สึกเศร้าฉันรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกผิดหวังเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคาดเดาได้จากประโยคนี้เนี่ยค่ะเราเรียกว่าวิธีการอนุมานเพราะว่าในบางครั้งเราเจอในข้อสอบเราจะมักได้เจอคำถามที่ถามว่าผู้พูดต้องการอะไรผู้แต่งมีความคิดเห็นยังไงมีความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้คุ้นๆไหมคะข้อสอบที่ถามประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการอนุมานอันเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในการทำข้อสอบเหมือนกันอย่างเช่นตัวอย่างที่เขายกมาค่ะเขาไม่ได้บอกความรู้สึกของเขาตรงๆใช่ไหมคะนักเรียนออนไลน์เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกความรู้สึกของเขาตรงๆว่าเขารู้สึกยังไงแต่เขาใช้วิธีการพูดอ้อมๆใช้การพูดอ้อมๆพูดในการอธิบายความคิดเห็นของเขาว่าเขาไม่ได้เชื่อตั้งแต่ตอนแรกว่าเขาไม่ได้เชื่อตั้งแต่ตอนแรกเขาคิดว่านักเรียนของเขาเนี่ยจะมีความซื่อสัตย์หรือมีความจริงใจมากเพียงพอกับการทำข้อสอบแต่สุดท้ายแล้วนักเรียนของเขาเนี่ยก็ทำการผ่านข้อสอบเพราะฉะนั้นในตอนที่เขาพูดอะค่ะคุณครูเนี่ยเขารู้สึกเสียใจนะคะเราก็จะอนุมานได้จากประโยคนี้ว่าความรู้สึกของคุณครูเนี่ยเขามีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกผิดหวังอย่างที่เพื่อนพูดมานะคะซึ่งนอกจากนั้นเขาบอกว่าเขายังอธิบายเพิ่มเติมเห็นไหมประโยคนี้คือการอธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่มีอธิบายไปเมื่อกี้นั่นแหละเขาบอกว่า she doesn't say directly ก็คือเขาไม่ได้พูดตรงๆใช่ไหมว่าเขารู้สึกเสียใจหรือรู้สึกผิดหวังกับนักเรียนแต่เราสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกได้ว่าเขาเสียใจเห็นไหมหนูก็สามารถเข้าใจได้จากประโยคนี้ว่าคุณครูมีความรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็เขาบอกว่า you can also also make inference about people's attitude ก็คือเราเนี่ยสามารถรู้ในรู้ท่าทางเกี่ยวกับความคิดทัศนคติของผู้คนได้โดยการฟังจากน้ำเสียงของเขาก็สามารถรู้ได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขาได้เช่นเดียวกันเวลาที่สมมติว่าหนูทำข้อสอบ listening ใช่ไหมเราจะต้องฟังทีนี้การวิเคราะห์เสียงจากน้ำเสียงที่เขาพูดอะค่ะบางครั้งเขาพูดประโยคนึงแต่ใช้อีกน้ำเสียงนึงเราก็จะรู้ทันทีว่าเขารู้สึกยังไงอย่างเช่นตูนพูดคำว่า today is so good ด้วยน้ำเสียงที่เศร้ามากลองดูครับ today is so good today is so ถ้าเราพูดว่ารูปประโยคของเราบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีแต่เราใช้น้ำเสียงที่แบบว่าเศร้ามากแสดงว่าวันนี้เป็นวันที่ดีไหมคะแสดงว่าวันนี้ยังเป็นวันที่ดีอยู่ไหมคนฟังก็จะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเราไหมคะไม่ครับถูกต้องค่ะแสดงว่าวันนี้ก็คือไม่ใช่วันที่ดีเพราะฉะนั้นการอนุมานนะคะเราสามารถอนุมานได้จากสรุปแล้วการอนุมานหรือการคาดคะเนเราสามารถคาดคะเนได้จากประโยคบริบทที่เขาใช้ในเนื้อเรื่องกับอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถคาดคะเนได้ก็คือน้ำเสียงที่เขาพูดออกมานะคะทีนี้มาดูต่อผ่านเรื่องการคาดคะเนได้ไหมคะพอจะคาดคะเนได้ไหมว่าถ้าเราเจอประโยคนี้เขารู้สึกยังไงทีนี้เรามาดูงานของเรางานของเราจะอยู่ในหน้าที่127ใช่ไหมคะ127
หน้าเท่าไหร่ลูกหน้า129อ่ะอันนี้จะอยู่ในหน้าที่120แล้วทำไมอันนี้จะอยู่ในหน้า129นะคะหน้า129อาตูนเอาหนังสือมาหนังสือตัวอยู่ไหนหน้า129นะคะเขาให้ทำอะไรเขาให้เราจับคู่คำที่ underline นะคะความหมายของคำที่ underlineก็คือคำที่เราเขียนเส้นใต้ไว้นะคะกับข้อ A กับ B ให้เราจับคู่ว่าคำที่เขียนเส้นใต้เนี่ยเขากำลังอธิบายความหมายของคำไหนนะคะเราดูที่ข้อแรกข้อแรกเขาบอกว่า if you find money in the street I think you should take it to the police even if it's just a little bit of money เขาบอกว่าอะไรคะเอาบีว่าแม้ว่ามันจะเขาบอกว่าถ้าเราเจอเงินในถนนใช่ไหมคะตามถนนฉันคิดว่าถ้าคุณเจอเงินในถนนฉันคิดว่าคุณควรที่จะนำมันส่งตำรวจถึงแม้ว่าเงินนั้นเนี่ยมันจะอาริจันบิดก็คือเล็กน้อยนะคะเป็นเงินที่เล็กน้อยเราคิดว่ามันจะจับคู่กับคำข้อไหนคะ small นะคะอันนี้คืองานของเราเป็นการบ้านนะคะเป็นการบ้านมันมีอยู่ทั้งหมด7ข้อนะคะงานนี้คำศัพท์นี้จะคำศัพท์นี้เพื่อในออนไลน์เวลาจะหมดแล้วคำศัพท์นี้นะคะจะคำศัพท์ที่อันเดอร์ไลน์อันนี้จะลิงก์ไปกับเนื้อเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนกันในคาบหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราดูที่คำศัพท์ตรงในแต่ละข้อค่ะเขาจะมีตรงที่ underline ใช่ไหมให้เราอ่านบริบทแล้วก็ดูว่าคำที่เขา underline อะค่ะมันจะตรงกับคำอธิบายอะไรในแต่ละข้อที่เราจะต้องเลือกนะคะอย่างเช่นข้อที่2เขาบอกว่า I found a great article onlineฉันเนี่ยพบเจอบทความที่มันดีมากๆ It is okay to use parts of in my report มันโอเคมากสำหรับที่จะเป็นส่วนหนึ่งในรายงานของฉันนะคะ I don't want to use the whole article ก็คือฉันไม่ต้องการที่จะใช้มันทั้งหมดแล้วเขาขีดตรงนี้เราจะเห็นแต่ตรงนี้หมายถึงคำที่ต่อมาประโยคที่ต่อมาหรือตอนที่ต่อมาตรงเนี้ยมันคือส่วนที่อธิบายคำว่า whole article เขาบอกว่า just a section of it รู้คิดว่าคำว่า section ที่เขา underline ไว้มันจะแปลว่าอะไรคะ เขาบอกว่าไม่ต้องการที่จะใช้ทั้งหมดต้องการเพียงแค่ section of it ต้องคำนี้แสดงว่าเขาต้องการอะไรคะตอบข้อถูกต้องค่ะข้อ A แล้วก็วงไปได้เลยทีนี้เรามาดูที่ข้อ3ข้อ3บอกว่า teacher don't really know how many of their students cheat teacher เนี่ยคุณครูไม่รู้เกี่ยวกับวิธีการโกงข้อสอบของนักเรียน that's because many students cheat on test ก็คือเพราะว่านักเรียนเนี่ยมีนักเรียนมากมายโกงในการทำแบบพัด but they don't get cash ก็คือแต่ว่าเขาเนี่ยถูกจับไม่ได้หนูคิดว่าตอบข้อ A โอเคค่ะสำหรับนักเรียนออนไลน์นะคะอันนี้เป็นการบ้านทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวคาบหน้าคำศัพท์ตรงนี้จะเจอในเนื้อเรื่องในคาบหน้านะคะเป็นการทบทวนคำศัพท์ของเราไปก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนออนไลน์ทุกคนที่เข้ามาเรียนกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะการบ้านของเรานะคะมีเพียงแค่7ข้อให้หนูเลือกคำตอบนะคะให้ตรงตามคำศัพท์ที่เราอันเดอร์ไลน์นะคะคำศัพท์ที่เขาอันเดอร์ไลน์หรือขีดเส้นใต้ไว้นะคะโอเคค่ะสำหรับนักเรียนออนไลน์วันนี้มีใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ใช้ชื่อไหมคะมีภูมินะคะครับ
มีภูมิคนเดียวนะคะโอเคค่ะมีภูมิคนเดียวนะคะ